วัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เป็นห้างบิ๊กซีนะครับปากน้ำตรงเส้นเขาเรียกเป็นเส้นบางปูนะครับเราอยู่กับร้านบอยสติ๊กเกอร์นะครับเป็นร้านที่ทำสีรถจำๆให้กับเลนโซ่ไปก็หลายคันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพอดีว่าเราอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่ายังมีในส่วนของเรื่องการแรปสติ๊กเกอร์เป็นการเปลี่ยนสีรถนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ารักษาสีรถภายในไว้ได้นี่ก็ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเราอยู่กันกับร้านบอยสติ๊กเกอร์นะครับอันเนี้ยพี่พีทก็เอารถเข้ามาให้ทำนะครับแล้วก็มีคนดังเยอะแยะมากมายอย่างอันนี้ก็จะเป็นบี้เดอะสกานะครับแล้วก็จะมีกลุ่มคาขับต่างๆนะครับอันนี้เป็นพี่ยันเองนะครับเป็นดีลาฟซิ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถจากสีขาวนะคันนี้นะครับจากสีขาวแล้วเปลี่ยนมาเป็นสีชมพูนะครับต้องบอกว่าสวยมากเป็นชมพูแบบมีเลื่อมๆแล้วก็ผิวแบบด้านๆไม่ได้เงานะต้องบอกว่าสวยเนียนเหมือนกับทำสีเลยอ่ะแล้วคันนี้เนี่ยแต่งแบบลงตัวมากนะครับมีชุดกันชนหน้าอะไรเรียบร้อยนะมีหมดสำหรับร้านพี่บอยเนี่ยรับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตแบบนี้หรือว่าจะเป็นรถกระบะธรรมดาหรือว่าอยากจะติดสติ๊กเกอร์คาดข้างทำลายหรือว่าเป็นรถบริษัทอะไรอย่างนี้นะทำได้หมดนะครับสีสวยมากดูใกล้ๆถ้าดูใกล้ๆเนี่ยบางทีก็จะดูแทบไม่ออกเลยนะดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นการแรปนะครับมันก็จะเหมือนกับทำสีเลยทีเดียวนะครับสวยมากนี่มีคันนี้เนี่ยคันเป็นนิสสันนาวาร่านะครับสีส้มคันนี้เนี่ยก็แลบนะคันนี้ก็เปลี่ยนสีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างนึงเราจะรู้ว่าคันนี้เนี่ยเปลี่ยนสีอะไรเวลาแลบเอาให้เนียนนะพี่เขาจะต้องมีการลื้อบ้างบางส่วนนะครับเพื่อที่จะแลบด้านในขอบพวกนี้ด้วยแหละนะครับมันจะได้เนียนตามจุดต่างๆเหมือนกับทำสีนะครับพี่บอยนั่งอยู่ด้านในเดี๋ยวเราค่อยไปคุยพี่บอยเดี๋ยวเราดูบรรยากาศร้านตอนนี้พอดีว่ายุ่งๆด้วยแหละเนาะรถเยอะนะครับคันนี้เนี่ยแลบเปลี่ยนเป็นสีอีกสีนึงเลยคนละเฉดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งจะรู้เลยเป็นสีอะไรนี่เป็นไงคันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนทั้งคันเลยเป็นสีนี้เป็นสีเขียวเลยนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเขาต้องไล่ฟองอากาศทั้งหมดออกหมดนะครับแล้วก็ไอตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าอยากเอาไว้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องซื้อเป็นตัวอีกเป็นตัวแปะนะครับเห็นไหมแล้วก็มีคันหนึ่งคันนี้เป็นเบนซ์คันนี้เนี่ยยังเห็นที่ครับครับของวงนี่ของวง3.50 บาท3.50ใช่ไหมครับของพี่ปิโป้ใช่ไหมนะครับคันนี้เนี่ยพื้นฐานเดิมมันสีขาวนี่ดูจากด้านล่างนะครับแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นสีเหลืองทั้งคันเลยนี่โชคดีที่เรามาเร็วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเรามาเห็นตอนเสร็จหมดทั้งคันก็จะไม่เชื่อว่าเป็นการทำสติ๊กเกอร์ด้วยเพราะดูเนี่ยตอนที่แรกที่ผมเดินเข้ามาถึงผมเห็นมุมเนี้ยทั้งหมดอ่ะผมนึกว่าทำสติ๊กเกอร์เป็นรถที่เป็นสีเหลืองแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวเลยเดี๋ยวคันละเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตอบเดี๋ยวผมให้ทางพี่บอยเป็นคนตอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเราค่อยสัมภาษณ์พี่บอยอีกทีนึงอย่างเนี้ยนะครับก็อันตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มสติ๊กเกอร์เป็นลายเชฟล่าเห็นไหมแจ่มนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันจะต้องมีดีเทลถ้าเกิดมันเหลืองทั้งคันมันอาจจะดูแบบกลืนกันไปนะครับตรงเนี่ยตรงสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นเคฟล่าทางพี่บอยเขาก็จะจัดแบบให้มันดูลงตัวให้มันแมทกันนะครับ
คันนี้เป็นรถคนดังนะเดี๋ยวดีไม่ดีวันนี้เราอาจจะได้เจอกันกับพี่ปิโป้350ด้วยนะครับตอนพี่ก็ลงมารับรถเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวผมให้คุยกับพี่บอยอีกทีนะครับว่ารถไซส์ไหนราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะเนี่ยมีการตัดกันเนียนมากนะครับเพราะว่ามีมันสีเหลืองเนาะแล้วถูกตัดด้วยในตัวสีของเคปลาร์สีดำเนี่ยมันดูเข้มนะครับตรงนี้ผมว่าไอ้เรื่องของการแจ้งขนส่งเราใช้ชั่วคราวนะเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราทำสีเราก็จะลอกกลับไปเป็นสีเดิมได้หรือว่าเราคนที่มาเปลี่ยนสติกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเบื่อขี้เบื่อนะแล้วก็เปลี่ยนบ่อยอะไรเงี้ยเปลี่ยนสีบ่อยอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องการแจ้งทะเบียนผมว่ามันก็อาจจะต้องยุ่งยากนิดนึงอ่ะนะเดี๋ยวเราไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเรามาดูน้องเขากำลังทำอยู่เห็นไหมสีเดิมเนี่ยเป็นสีขาวและไอ้ตรงที่เป็นที่เราเห็นฝั่งนู้นนะเป็นเคปลาร์นะตอนนี้คือเขาหุ้มสีเหลืองไปแล้วแล้วน้องเขากำลังตัดออกเพื่อที่เดี๋ยวจะเอาเคปลาร์ลงมาใส่นะครับร้านอยู่ในบิ๊กซีเลยครับในบิ๊กซีปากน้ำอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันนะครับถ้าเกิดใครเคยเข้ามาปากน้ำเนี่ยเราเข้ามาทางความจระเข้ครับก่อนถึงแยกสายลวดอ่ะมันจะมีบิ๊กซีอยู่ฝั่งขวามือนะครับต้องไปยูเทิร์นมา1ยูเทิร์นตรงสีขาวเนี่ยทีแรกเขาหุ้มไปก็ต้องหุ้มไปก่อนหุ้มไปให้เต็มไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยตอนนี้น้องเขากำลังกรีดออกเดี๋ยวน้องเขากรีดออกเสร็จเขาก็จะทำการเอาเป็นเคปลาร์มาติดเหมือนฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นอีกรอบเพื่อให้แบบเห็นชัดเจนนี่เห็นไหมนี่ครับพี่บอยออกมาบอกเบอร์ร้านแล้วนะถ้าใครอยากรู้เรื่องราคานะครับนี่เบอร์พี่บอยสติกเกอร์ปักน้ำเลยชื่อเฟซบุ๊กนะครับบอยสติกเกอร์บิ๊กซีปักน้ำนะจับได้เลยนะครับเข้าไปสอบถามได้หรือว่าเข้าไปแอดเฟนกับพี่บอยก็ได้นะครับนี่สภาพนี้พี่บอยบอกแล้ววันเดียวเสร็จด้วยไปเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่บอยดีกว่ายังไม่คุยดีกว่าดูข้างหลังน้องทำต่อระดับพี่บอยไม่ต้องเขินแล้วบ้างนี่นะครับงานฝีมือส่วนใหญ่พี่จะให้น้องผู้หญิงทำใช่ไหมลูกสาวครับเดี๋ยวพี่ปิโป้นะครับวง3.50 บาทจะเข้ามาด้วยรถนี้รถของพี่ปิโป้3.50 บาทเนี่ยคันนี้เป็นรถของพี่ปิโป้เลยใช้เวลา1 วันในการทำเท่านั้นนะครับแล้วก็จริงๆที่ร้านพี่บอยนี่ไม่ได้มีแค่เรื่องสติกเกอร์นะมีเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรอะประดับยนต์นะครับมีประดับยนต์มีตัวนี้เป็นไอ้สปอยเลอร์หลังของรถกระบะของรถเก๋งนะครับมีพวงมาลัยเห็นไหมนี่มีพวงมาลัยของแต่งมีทุกอย่างเลยนะครับเขาจะมีท่อซิ่งมีคำซีครับมีคำล่างโอ้ยตอนนี้กำลังฮิตเลยนะไอ้คำพวกนี้เนี่ยก็คือตอนนี้ก็กำลังเอาของเข้ามานะฮะแล้วก็มีพวกประดับยนต์เช่นข้อไฟเลี้ยวข้อไฟหน้าสปอตไลท์กันขโมยนะฮะฟิล์มรถยนต์แล้วก็ติดฟิล์มด้วยฟิล์มรถยนต์ด้วยแล้วก็ท่อซิ่งด้วยฮะท่อมีทั้งรถเก๋งรถกระบะมีหมดเลยนะรถกระบะเลยฮะเราสำเร็จที่นี่เลยฮะทำที่นี่เลยคือว่ามาที่นี่ทีเดียวจบเลยฮะแล้วก็มีพวกแผนกเป็นเครื่องอินเจ็ตเดี๋ยวไปฝั่งนู้นเครื่องเสียงรถยนต์นี่ยังทำอยู่ไหมพี่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่ามันมีแบบงานช่างมันงานลูกน้องช่างแบบไม่ค่อยพอฮะลูกค้าเยอะแล้วดูดิรถคันหนึ่งนี่ต้องใช้เวลาใช่แล้วก็ตัดเสียลูกน้องกันไปอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรพี่อันนี้คำล่างครับพวก Civic FD พวกอะไรเงี้ยแจ๊สนิวแจ๊สพวกToyota Vios อะไรเงี้ยแล้วที่เขาแบบเป็นติดคำล่างกันนะฮะลูกค้าก็จะเป็นผมเคยเห็นอยู่
เขาเรียกคำล่างนะคำล่างคำล่างเขาจะกระแทกเอาง่ายๆว่ามีหมดมีหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะแต่งแบบไหนพี่ราคาคันนี้เนี่ยคันนี้ฮะคันนี้อยู่เริ่มต้นนะฮะ 20,000 ฮะอันนี้เป็นรถดารานะฮะ 20,000 ครับผมปกติอะถ้าเป็นรถรุ่นเล็กรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ 11,500 ได้ครับถ้าเป็นรุ่นเล็กอย่างเช่นพวก Eco Car ครับอย่าง Swift ครับอย่างยาริสเท่ากันไหมเนี่ยก็ประมาณเริ่มต้นอยู่15,000ครับ15,000โอ้ถูกนะครับผมเรากันเองฮะแล้วอย่าง BM Benz พวกนี้เนี่ยก็จะ BM Benz ก็ประมาณสัก 20,000 เพราะว่ามันมีค่าเซอร์วิสเรื่องการถอดเรื่องอะไรด้วยฮะเพราะงานจะเนียนกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ถอดชิ้นส่วนเองฮะต้องเอาพวกโชว์รูมมาถอดคือง่ายๆว่าเราเอาคนที่เขามีประสบการณ์พวกถอดนะฮะแล้วก็เลยแล้วก็มีการค่าเซอร์วิสตรงนี้มากครับส่วนใหญ่เราใช้ช่างจากโชว์รูมเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ช่างจากสูงใช่ใช่ช่างสูงมาถอดฮะนะครับด้วยการันตีของเขาด้วยแล้วก็ต่างๆด้วยของเขาอะไรเงี้ยเผื่อมีเสียหายอะไรเงี้ยเขารับผิดชอบให้เราครับแล้วถ้าเป็นรถบ้านใช่ถ้าเป็นรถบ้านเนี่ยเราถอดเองได้ฮะพวกมือจับเบ้าจับไฟอะไรเอาง่ายๆว่าพวกนั้นอ่ะเราอาชีพละไปดูเนี่ยนะครับสมมุติว่าพี่นำไปเลยไม่เอา เอาแค่หัวเอาแค่หัวละแค่หัวสวัสดีนะครับสวัสดีครับนี่พี่บอยนะครับร้านบอยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนเรื่องเซอร์วิสถอดเช่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นบางรุ่นน่ะเราก็จะถอดเบ้าจับเนี่ยฮะรถธรรมดาเราก็จะถอดได้ครับถ้าเป็นพวกรถเบนซ์หรือ BM เนี่ยมันมีการเนี่ยเข้ามาทางในพวกรถยุโรปอ่ะนะมันจะยากพวกเนี้ยมันจะถอดกันง่ายเพราะว่าแต่เนี้ยถ้าเราเป็นรถยุโรปที่ของเราราคามันสูงกว่าแพงกว่ามันก็มีการเรื่องค่าเรื่องค่าเซอร์วิสการถอดอะไรเงี้ยครับเอาง่ายๆว่าจริงๆที่พี่เขาถอดประตูเนี่ยทั้งแผงเนี่ยเพื่อแค่นี้เองเพื่อแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวครับใช่เพื่อความเนียนใช่แต่เรายอมลงทุนที่จะต้องถอดให้หมดนะครับแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าไม่เน้นถอดเราก็ได้นะฮะเราก็จะตัดเราก็จะเว้าช่วงนี้เอาเว้าช่วงนี้แล้วก็เราตัดขาคือแบบเราไม่ต้องถอดเลยมันก็จะมีรอยต่อมันก็จะมีรอยต่อช่วงนี้ฮะครับแล้วแต่ลูกค้าบางคนเขาแบบว่าไม่อยากถอดไม่อะไรเงี้ยได้แล้วก็แต่ลูกค้าต้องเข้าใจนะว่าถ้าเราไม่ถอดเนี่ยมีการตัดต่อใช่ไหมถ้าอยากให้เนียนก็ยอมเสียเวลาใช่ฮะแล้วราคาถ้าถอดกับไม่ถอดก็เหมือนกันถ้าราคาถอดถ้าไม่ถอดก็น่ะเริ่มต้นก็ไม่แพงเหมือนกันครับผมเอาไม่แพงอะไรนี้แต่จริงๆอ่ะผมแนะนำถ้าเกิดจะทำแล้วเนี่ยถอดเถอะถอดดีกว่าให้มันเนียนกว่าครับอย่างเนี้ยก็กระบะคันนี้ก็เนี่ยไฟท้องไฟท้ายเนาะถอดหมดเลยนะครับถอดหมดเลยพวกนี้ถอดหมดเลยเนี่ยถ้าถอดเนี่ยตามข้างในเนี่ยมันจะเข้ารูปได้ไม่งั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเหลื่อมใช่ใช่อาจจะเหลื่อมๆครับอย่างเงี้ยลูกค้าก็แต่สมมติว่าเนี่ยเราถอดกันแล้วก็มีเรื่องงานจะเนียนถึงในเนี่ยฮะแต่ถ้างานจะเนียนไม่มีหลุดออกมาเลยแล้วก็ไม่มีรอยต่อด้วยแล้วก็ไม่หลุดเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะอย่างลูกค้าบางคนก็กลัวเรื่องรอยขีดเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยครับผมพยายามขีดไม่โดนรถนะฮะครับคือไม่ให้โดนรถเลยก็เรียกได้ง่ายว่าถ้าเกิดพอเวลาลอกเนี่ยครับเหมือนเดิมฮะเราการันตีก็มาลอกที่ร้านดีกว่าแต่ถ้าเรามีรอยหรืออะไรจริงเนี่ยเราสามารถเราเคลมให้ฮะเราจะเคลมให้เลยเพราะว่าบางอย่างเราไม่รู้ไงเพราะว่าส่วนมากพักหลังเนี่ยน้อยแล้วเพราะว่าประสบการณ์เราเยอะด้วยแหละใช่ลูกค้าเราเหมือนกับลูกน้องเราฝึกมาดีขึ้นอ่ะแต่ช่วงแรกๆอาจจะมีแบบที่เรามองไม่เห็นเราก็ไม่กล้าบอกเพราะว่าอย่างว่าแหละเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเราทำมาช่วงแรกเลยใช่ช่วงแรกใช่จนถึงปัจจุบันคนอื่นเขาเลิกแล้วเรายังทำอยู่ทำอยู่ฮะนะเดี๋ยวให้พี่ในเพจเขาถ่ายไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูลูกค้าก่อนได้คันนี้พี่ขออีกทีนึงสำหรับกระบะอย่างนี้เนี่ย4ประตูนี่จะอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ถ้ากระบะคันนี้ฮะเริ่มต้นอยู่ประมาณ 15,000-18,000 ฮะ 15,000-18,000 ครับนะครับ15,000-18,000 ถูกมากถูกมากฮะและอย่างเงี้ยลูกค้าบอกมาพี่ว่าเรื่องของการแจ้งขนส่งการแจ้งกับอ๋อได้คืออย่างรถคันนี้เขามาเราก็จะเอาใบเสร็จให้แล้วก็ตื่นเช้าไปเนี่ยเราก็ไปขนส่งอย่างถูกการเสีย70 บาทต่อปีฮะเราก็จะบอกเขาเลยว่าเราเปลี่ยนสีอะไรแจ้งชั่วคราวอ๋อนี่คือชั่วคราวบอกเขาเลยฮะมันจะไม่เหมือนกับทำสีรถเลยถ้าทำสีรถเราก็ไปเปลี่ยนถาวรใช่ฮะไปแจ้งเปลี่ยนสีดูรถคันนี้หน่อยรถคันนี้อย่างพี่ของพี่ปีโป้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าของเขาก็จะมานะฮะเป็นไอดอลด้วยแล้วเขามีมิวสิกเพลงมาใหม่ตอนเนี้ยก็เดี๋ยวเจอเขาเขาจะให้ร้องเพลงให้ฟังเขามีเพลงมาใหม่ด้วยตอนนี้เขาทำเพลงฮะพี่วงปีโป้3.50 บาทนะแต่คันเนี้ยลูกค้าเนี่ยเขาไปโดนชนมาเขามีการเซอร์วิสตรงที่ว่าเขากลัวว่าประกันจะไม่จ่ายให้นะฮะแต่ประกันเนี่ยเข
ขาไปชนมาปุ๊บเนี่ยประกันเขาก็จ่ายเหมือนเดิมก็คืออ๋อที่แรกทำสีกับเราไปแล้วทำแล้วก็ไปโดนชนมาใช่คือตอนแรกตอนก่อนจะทำประกันเนี่ย คือเขาอะเป็นรถสีขาวเขาก็ทำประกันไว้ก่อนเขาก็กลัวเรื่องแมนเทนพวกเซอร์วิสพวกอะไรเงี้ยนะฮะครับก็คือเขาก็เลยบอกว่าให้แบบจะมีปัญหากับประกันไหมเราก็เลยบอกว่าก็ลองถามประกันดูแล้วคือเขาก็เซอร์วิสเหมือนเดิมนะฮะครับแล้วก็ถ้าเราโดนชนมาเราก็เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยพี่เขาโดนชนตูดมาครับทางประกันเขาเซอร์วิสให้เพราะว่าจับคนชนไม่ได้นะฮะเพราะว่ารถเขาจอดเฉยๆแล้วรถคนมาชนอย่างเงี้ยก็คือประกันเขาก็เคลมเรื่องทำซ่อมให้เราแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งมาทำสติกเกอร์คืนให้เราใช่นะพูดง่ายว่าก็เขาเคลมให้หมดเอาง่ายๆประกันก็ยังจ่ายอยู่ในประกันเหมือนกันจ่ายหมดเลยทั้งทำสีแล้วก็มารับสติกเกอร์ด้วยเรื่องของแจ้งทะเบียนเนี่ยจริงๆเดี๋ยวพี่เขามีใบเสร็จมีอะไรไปแล้วทางเจ้าของรถต้องเอาไปแจ้งเองที่ขนส่งนะครับใช่ครับแจ้งง่ายครับช่วงเช้านี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงฮะเขาก็เอาใบเสร็จมาให้แล้วครับใบเสร็จเนี้ยเราก็เก็บที่รถเวลาเจอตำรวจหรือเจอยื่นให้ดูเรายื่นให้ดูเขาก็ตำรวจก็ไม่ใช่มันเป็นเดือนใช่ไหมพี่ครับเป็นเดือนปะหรือเป็นปีที่พี่บอกว่ามันเป็นชั่วคราวหลายปีอ๋อ70บาทก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรายังปีนึงเนี้ยเรายังใช้สีนี้อยู่ที่ทำอยู่อย่างเงี้ยเราก็ใช้ใบเนี้ยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเลิกใช้เราก็ยกเลิกไปแล้วก็ใช้ใบปกติเราอันนี้คือเราอธิบายก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือบางคนเขาถามว่าทำไมต้องมารับสติ๊กเกอร์ทำไมต้องอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือหลักๆเลยลูกค้าเนี่ยเขารักสีเดิมนะฮะใช่เขาก็ป้องกันรถสีเดิมเพื่อเวลาสัก 4-5 ปีเผื่อบางคนเนี่ยเบื่อขายหรืออะไรเงี้ยเขาก็ลอกออกปุ๊บมาลอกที่ร้านก็สามารถขายแล้วเปลี่ยนรถได้เลยอืมแล้วสีเดิมก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิมแล้วก็ครับเพราะว่าสีเดิมจะไม่ต้องตากแดดตากลมเวลาเจอหินเจออะไรก็ไม่ได้โดนกับสีเดิมโดนกับตัวสติกเกอร์ก่อนนะครับซึ่งสติกเกอร์เนี่ยจริงๆมันก็มีคุณสมบัติที่เขาเรียกอะไรฟิล์มรถยนต์อ่ะเหมือนฟิล์มป้องกันรอยได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้วัตกรรมดีมากเลยนะครับไม่มีคราบกาวฮะมันจะต้องเขาเวลาลอกใช่ไหมใช่ดีมากตัวนี้จะเป็นค่อนข้างคือราคาที่ผมถูกอะเพราะว่าหนึ่งเลยการตลาดของผมคือแบบผมเน้นคุณเน้นกับถูกแล้วลูกค้าเอื้อมถึงอะไรเงี้ยไม่เอากำไรมากอะไรเงี้ยแล้วอย่างเซอร์วิสเราเข้ามาเซอร์วิสได้ตลอดนะฮะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันดีดสติ๊กเกอร์นะฮะบอกไว้ก่อนว่าบางอย่างเนี่ยมันสามารถต้องมีการเซอร์วิสตลอดเหมือนสีรถยนต์นะฮะครับสติ๊กเกอร์จริงๆต้องบอกว่ามันก็คือสติ๊กเกอร์คือสติ๊กเกอร์มันไม่เหมือนสีใช่ฮะถามว่าทำไมคนชอบติดผมว่าลูกค้าเขาแบบหนึ่งเลยเขาซื้อรถมาแล้วเขาไม่มีเวลาแบบไปทำสีอย่างเงี้ยเขาบางคนก็ไม่ถูกโฉลกก็แล้วมันถูกกว่าอะไรเงี้ยถ้าไปทำสีเนี่ยมันหนึ่งมันทิ้งรถสายวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความสะดวกลูกค้านะฮะแล้วก็ไม่ได้ว่ากันก็เป็นแล้วแต่ความชอบดีกว่าเดี๋ยวถ้าคุยเยอะเดี๋ยวไม่ดี พี่บอยขอเบอร์หน่อยเมื่อกี้มีคนถามเบอร์ก็อยู่086นะฮะครับ999ครับ1450หรือว่าพี่ขึ้นเลื่อนไปข้างบนได้ฮะจะมีพี่บอยสติ๊กเกอร์อยู่เดี๋ยวผมจะลงในเพจอะไรนะบิ๊กซีปากน้ำบิ๊กซีปากน้ำอยู่ตรงข้ามโรบินสันนะฮะชื่อยาวๆบางทีนะฮะเพราะว่าบางคนชอบถามว่าบิ๊กซีไปบางทีตลอดเลยบิ๊กซีสาขาปากน้ำก็มีอยู่ปากน้ำนะมันจะเป็นเส้นสุขุมวิทสายเก่าใช่ใช่ไหมอยู่ใกล้ๆกับสายลวดหรือว่าฟาร์มจระเข้ใกล้ๆกันวันนี้ต้องขอโทษนะฮะแนนโซ่เข้ามาเซอร์ไพรส์ฮะแบบไม่ได้แต่งตัวมาเลยไม่งั้นก็แบบเซอร์มากเขาบอกแค่ชั่วโมงนึงมาร้านนะผมเลยแบบโอ้พี่ใจร้ายกับผมมากเลยแต่ตัวหล่อหน่อยก็ไม่ได้พี่มาเซอร์ไพรส์มากเลยนะฮะบิ๊กไบค์ก็รับใช่ไหมพี่บิ๊กไบค์ก็รับครับแต่ว่าต้องมาดูที่หน้าร้านนะเรื่องของงานของบิ๊กไบค์เนี่ยคือมันจะต้องถอดบางส่วนต้องอะไรนี่พี่โฟมาแล้วเก็บของคือเขาจะบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าโอเคจะเซอร์ไพรส์นะแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันจะเป็นงานละเอียดเยอะครับคือผมไม่สามารถตอบเพจได้เพราะหน้าตาของแต่ละคันเนี่ยเราจะรู้ว่าแลปได้บ้างบางคันบางอันก็แลปไม่ได้นะต้องเข้ามาให้ผมดูราคาครับราคาเริ่มบิ๊กไบค์เนี่ยผมเริ่มกันประมาณ 4-5,000 หรือประมาณ 3,000 ขึ้นไปเนี่ยถูกมากไม่แพงครับไม่แพงฮะเข้ามาได้ใช่ฮะเพราะบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าดีเทลของรถมันเยอะใช่ฮะเล็กๆน้อยๆบางทีแล้วชิ้นมันเป็นชิ้นเล็กๆต้องโค้งต้องอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องอีเจ็ตกันดีกว่าครับแล้วเครื่องอีเจ็ตพี่ปีโป้มาแล้วนะครับไปดูเครื่องอีเจ็ตก่อนเดี๋ยวมาดูพี่ปีโป้อันนี้นะครับเป็นเครื่องอีเจ็ตนะครับเป็นตัวใหญ่ร้านเราก็มีนะครับการนี่เลยสำหรับคนที่แต่งซิ่งนะแต่งซิ่งแล้วชอบทำแบบหน้าแปลกข้างตอนนี้ก็มีกลุ่มกีฬาซิ่งนะที่ใช้บริการร้านเราตลอดเวลานะเป็นกลุ่มดังนะครับเป็นกลุ่มดังนะแล้วก็กลุ่มต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากช่วงนี้ก็
ปริ้นกันมาเรื่อยๆคือแบบลูกค้าชอบออกแบบให้ด้วยป่ะพี่ออกแบบให้ด้วยฮะตัวนี้ผมขายคู่ละ 1,500 นะฮะพร้อมออกแบบสดๆเลยชื่อเราติดรถอันนี้คือเป็นสติ๊กเกอร์ข้างรถอันใหญ่ๆอ่ะที่รถซิ่งใช้เยอะกันนะครับกระบะที่เป็นอะไรเงี้ยสำหรับใครที่อยากได้สติ๊กเกอร์ทีมนะครับอยากให้พี่เขาออกแบบอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยเป็นสติ๊กเกอร์ติดหลังรถหรือว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดข้างรถได้หมดนะครับเนี่ยเป็นลายแบบนี้ก็จะเป็นลายอันนี้ก็เป็นงานโลโก้ของงานของตำรวจนะฮะครับของตำรวจก็เราก็ทำนะฮะก็เป็นงานพวกแปะฉลากพวกสินค้าอะไรเงี้ยหรือว่าใครทำครีมทำครีมอะไรเงี้ยครีมอยากจะทำโลโก้ไปติดกระปุกครีมหรือว่าทำแบรนด์ตัวเองลำโพงอะไรก็แล้วแต่ใช่เราก็ทำครีมได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องตัดด้วยอยู่ข้างในนะครับอันนี้คือเครื่องอิงเจ็ตเหรอพี่เครื่องอิงเจ็ตมันใหญ่โตมโหฬารมากครับผมก็ทำตั้งแต่บาท2บาทฮะทั้งหมดครับรับทุกงานฮะครับผมแล้วก็หลักๆก็มีพวกไฟซีนอนประดับยนต์ที่ยังไม่ได้ถ่ายอะไรเงี้ยพี่ปิโป้มาแล้วเดี๋ยวคุยพี่ปิโป้หน่อยพี่ปิโป้ครับพี่ปิโป้สวัสดีครับพี่แชร์ก่อนนะสวัสดีครับนี่พี่ปิโป้เป็นเจ้าของรถครับแล้วก็นี่ครับวันนี้เป็นเจ้าของรถเป็นแชร์ได้ไหมครับเป็นแชร์ได้ครับหรือแชร์ครับพี่เขาวงอยู่วง3.50 บาทนะครับรถสวยมากของร้านก่อนฝากแชร์เดี๋ยวพี่เข้าไปผมจะเข้าแชร์แชร์ที่เจอแบบตอนนี้เราอยู่กับคนดัง2คนเลยนะเป็นคนดังเมืองปากน้ำกับคนดังที่เป็นวงดนตรีนะครับอันนี้เขาบังคับมาหรือว่าอะไรมาเขามาเองครับพี่นี่พี่อาชีพเขาเล่นตัวนี้ก็อันนี้พี่ปิโป้มาเป็นลูกค้าผมเพราะว่าอันนี้มาเก็บงานเพราะว่ารถแกโดนชนแต่เคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับแล้วครับแต่ว่าอุบัติเหตุครับไปจอดไว้แล้วก็โดนชนอ๋อแล้วลูกค้าเขาถามว่าที่ประกันยังไงใครออกให้อะไรเงี้ยเวลาที่มีใช่ไหมที่โดนชนไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับครับก็คือเคลมประกันได้เลยมาทำได้เลยคือบางคนคิดว่าทำไปเนี่ยเราประกันจะไม่ดูแลเหมือนเป็นของแต่งใช่ไหมเป็นชุดแต่งหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงสภาพเยอะไปอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วถ้าเราตกลงกันไว้ว่ามันเป็นแค่สติ๊กเกอร์เงี้ยเขาดูแลให้นะครับเขาดูแลให้เขาสามารถดูแลสติ๊กเกอร์เราได้ด้วยเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคนทั่วไปจะลืมคิดว่าจะเป็นจะพะวงว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำสีเวลาอุบัติเหตุมันจะลำบากไม่ลำบากแล้วมันเหมือนการแปะสติ๊กเกอร์ปกติแล้วนะครับครับก็คือเหมือนทำสีเลยอ่ะเหมือนทำสีปกติสติ๊กเกอร์ท้ายรถอ่ะสติ๊กเกอร์ไอ้พี่อะไรน่ะพ่อเป็นตัวอะไรนั่นแหละมีตั้งเยอะเลยไงตอนนี้สีเหลืองก็ที่สีขาวก็ได้โอ้โหเขาพ่อเป็นตัวอะไรเขาแปะหลอกผีนะไอ้รถคันนี้สีเหลืองก็เลยหลอกผีพ่อกูเป็นนายพลอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วนี่ทำไมพี่ถึงเลือกมันสีเหลืองพี่ถูกฉลกจริงๆแล้วผมเกิดวันจันทร์อ๋อเป็นคนสีเหลืองตลอดเลยอันนี้พอมาทำรถก็ไม่ต้องคิดมากนะครับว่าจะทำสีอะไรก็เลยก็ต้องเป็นเหลืองตามโฉลกเลยใช่นะครับตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าประกันเขาจะทำประกันได้ไหมแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วประกันไม่ได้ถามเลยเขาบอกว่าก็ทำได้ปกติเคมอันนี้ได้ด้วยสติ๊กเกอร์ได้ด้วยนะครับก็คือเราเคมไอ้ส่วนที่ถูกชนใช่ต่างหากแล้วก็สติ๊กเกอร์นี่ก็เป็นส่วนที่ประกันก็จ่ายให้นะครับครับใช่จำมากแต่ว่าถึงว่าถ้าไม่มีประกันที่นี่ก็ดูแลให้อยู่แล้วใช่ที่นี่เขาดูแลให้อยู่แล้วใช่ใช่เซอร์วิสดีครับผมถ้าแผลไม่เกินครึ่งเซนแล้วฟรีครับฟรีปุ้ยถ้าใหญ่กว่านั้นไม่ได้นี่บอกก่อนพี่เมื่อกี้สเกิร์ตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในส่วนลึกเรื่องเคมนะพอดีลูกน้องเขาดึงออกแม่บ้านดึงออกเขาบอกให้ไปดูสเกิร์ตคือข้างๆนี่ใช่ไหมรู้ฝั่งนู้นอ่ะสเกิร์ตฝั่งนี้ก็ได้จริงๆแล้วมันโดนชนแค่ตรงนี้ครับก็เลยต้องแกะแค่ตรงนี้หมดเลยแต่ว่าตรงเนี้ยคือเรายืนคุยกับแฟนว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากจะแกะเองอ่ะมันแกะได้ไหมยืนแบบคุยเล่นๆกันว่าถ้าแกะเองเนี่ยเราสามารถใครก็แกะได้ใช่ไหมแม่บ้านเขายืนฟังอยู่พอดีกลับมาตอนเย็นเขาแกะให้เลยอันนี้ก็คือผมทำให้ฟรีนะทำให้ฟรีด้วยทำให้ฟรีเพราะว่าเรามีสติ๊กเกอร์ของพี่ปิโป้อยู่ที่เขาติดทั้งคันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือเราทำให้ฟรีอย่างเงี้ยเราเซอร์วิสให้เลยฮะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพี่เป็นดาราแล้วผมทำให้นะคือผมร้านไหนที่มันฟรีครับพี่ผมช่วยฟรีเพราะว่าบางอย่างเรารู้ว่าลูกค้าเขาแบบว่าอาจจะไม่แฮปปี้กับสินค้าเราก็เลยเล่าออกก็ได้อะไรแต่จริงๆแล้วพี่เขาแบบว่าให้แม่บ้านดูแล้วก็ดูเซอร์วิสให้เหมือนกันพี่ปีโป้มีผลงานเพลงไหมเหรอพี่ตอนนี้มีเพลง
ใส่ใจไม่ใส่ทองฮะยอดวิวจะ50ล้านแล้วโอ้ตอนนี้ใน YouTube เลยใช่ไหมพี่ครับใส่ใจไม่ใส่ทองพี่เปิดไม่ได้เดี๋ยวเพราะเสียงเข้าโดนลิขสิทธิ์พี่ร้องดีกว่าถ้าผมร้องผมจะเก็บลิขสิทธิ์ตัวเองไม่เป็นไรเราไปพิมพ์ YouTube แล้วก็ใส่ใจไม่ใส่ทองใส่ใจไม่ใส่ทองนะครับแล้วก็รักเองเจ็บเองและอีกไม่กี่วันนี้ครับวันที่20จะมีเพลงมันเป็นภาคต่อครับ MV ภาคต่อครับอ๋อ3เป็น3ชุดภาคนะครับสุดท้ายคือภาคจบวันที่20นี้ครับครับชื่อเพลงว่าผิดไปแล้วอันนี้น่าดูมากครับอือสุดยอดมากแจ่มครับพี่นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันได้ในอันนี้เป็น channel ของอะไรพี่ channel ของ Pipo TV ครับ Pipo TV นะครับได้เลยผลงานล่าสุดเป็นไงครับพี่โป้สุดยอดครับถามก่อนนี่ครับเป็นคือจริงๆอ่ะพี่ปิโป้เนี่ยเค้าผมก็ไม่รู้จักแกนะแกชอบผลงานแกก็เลยมาถามดูว่าร้านผมทำอะไรยังไงราคาเท่าไหร่แล้วแกเป็นคนรักรถมากอืมคือแบบโอ้โหแบบซีเรียสเลยตอนแรกเนี่ยผมเครียดเลยนะครับเพราะว่าแกเป็นคนรักรถแบบเฮ้ยน้องทำไมน้องต้องกีดตรงนี้น้องต้องกีดตรงนี้คือผมเข้าไปรู้สึกว่าผมแบบไม่จะไหวประมาทเลยนะเออแต่เราบอกลูกค้าว่าเรามีข้อดีและข้อเสียให้เขาเลยให้เขารับรู้นะเพราะว่าเขาจะได้ไม่มีความขี้คลายแล้วก็ไว้ใจร้านเราครับเพราะทุกอย่างนะพี่การจะทำร้านผมเนี่ยพี่ปิโป้เนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งเลยที่แบบว่าไม่ค่อยยอมตอบรับเรื่องสติกเกอร์ครับเขาเป็นคนที่บ้านเขาแบบยังไม่เคยเจอแบบไม่อยากเป็นลูกค้าคนแรกด้วยที่แบบว่ายังไม่เคยแล้วแต่พี่แกก็ส่งเพื่อนมาให้แล้วฝันดีฝันเด่นอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็ส่งลูกค้าเป็นดารามาให้หลายคนมากครับก็ขอบคุณพี่ปิโป้โอ้ยินดีด้วยพี่เพราะว่าอันนี้คือถ้าเกิดเรารู้จักใครเงี้ยเวลาเขาแบบว่าคนรักรถอย่างเงี้ยเขาเวลาเขาถามเราก็ต้องแนะนำในสิ่งที่เฮ้ยเราเคยทำแล้วสมมติว่าเราขับไปไหนไปบ้านเกิดไปเชียงรายเขาจะถามว่าเฮ้ยพี่มันเนียนมาเหมือนทำสีเลยมันทำไมแบบไม่เหมือนแล้วผมเคยไปทำที่อื่นมามันแย่มันมีรอยต่อมันมีอะไรเยอะมันมีรอยนารอยเปาะนาอะไรก็ได้เราพออากาศมันทำไมอยู่นานจังครับเมื่อก่อนผมก็กังวลว่าพออากาศมันอยู่นานไหมแต่พอมันเข้าที่ทุกอย่างมันหายเองเป็นสีเลยมันเหมือนแบบเป็นช่วงแรกมันเหมือนเป็นสีแท้ๆเพราะที่แรกตอนผมมาแล้วผมเดินจากข้างหน้ามาใช่ป่ะเห็นเฉพาะข้างหน้าโอ๊ยคันนี้ทำสีเปล่าวะเหมือนมากขนาดเป็นสีอ่อนยังใช่มันเป็นสีมันจริงๆสีนี้มันเป็นสีที่ถ้าเกิดมีรอยเนี่ยมันจะเห็นชัดมีฟองอากาศจะเห็นชัดมากแต่อันนี้เนี่ยคือดูไม่รู้อ่ะพอทำเสร็จแล้วดูไม่รู้จริงๆแล้วด้วยการที่แบบพี่เขาใส่ใจกับเรื่องการตัดขอบนะครับแบบตรงมันก็ดูลงตัวพอดีนะครับเพราะถ้ามันสีเดียวกันหมดมันอาจจะดูแบบจืดๆเนาะมันก็จะดูเหมือนเดิมใช่ทำเป็นสีเหลืองจนผมไม่กล้าลอกกลัวไม่เท่แล้วอีกอย่างคุณภาพเขาดีด้วยครับงานเขาดีแล้วมันก็น่าเก็บไว้ให้ได้นานที่สุดครับเดิมนี่พี่ติดไปนานยังครับกี่นานครับพี่อันนี้คันนี้ติดไปได้ประมาณก็ครึ่งปีนะฮะครึ่งปีแล้วก่อนที่ประสบอุบัติเหตุก็คือสภาพปกติสวยงามพี่เขาเป็นคนที่บอกเลยนะครับเขาติดอะดีแล้วฮะเพราะว่ารถเขาเนี่ยวิ่งต่างจังหวัดบ่อยมากออกงานทำอีเวนต์เขาก็มีอะไรนะมีอันนี้คือเป็นรถปัจจุบันเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันใช่ไหมพี่ใช่คือผู้แก่รถก็มีหลายคันแต่ว่าเขาแบบรักคันนี้ชอบเขาแบบแล้วพี่คิดดูนะถ้าเขาไม่ติดสติกเกอร์นะก้อนหินเต็มเลยเพราะเวลาวิ่งออกต่างจังหวัดเนอะทั้งฝุ่นทั้งหินและบางทีรถสิบล้อโอ้โหเราวิ่งชนหินอันนี้นี่กระโดดมาแล้วที่ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวกำลังซ่อมนะครับเนี่ยอันนี้ก็ก้อนหินเหมือนกันโอ้โหแรงมากเนี่ยอันนี้ไม่เข้าเนื้อแล้วครับที่เห็นดำๆมันเป็นกาวอ๋อเป็นคราบกาวซึ่งมันจักคราบกาวแบบที่เช็ดได้ซึ่งถ้าไม่มีสติกเกอร์ก็เรียบร้อยน่าจะเจาะแล้วใครจะทำสีก็ต้องทำทั้งประตูใช่นะก็อันเนี้ยถือว่าเป็นตัวนึงที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของตัวสีรถได้ดีมากนะครับอันนู้นรถสีเขียวมาทำสีทองใช่ไหมสีเพิ่มพี่ปิ๊บไม่ผมจะบอกว่าสีทองมันดูไม่เหมือนไงนี่รอบสองเลยนะวันแรกวันที่ผ่านมามี RPG มาอีกก็ตรงกันอีกเหมือนกันทำไมยามจะออกสื่อจริงๆเวลามาก็ต้องมีความหมายแบบชนกันมากเลยนะปกติสื่อของเป็นทางในเน็ตเน็ตไอดอลเนี่ยเขาก็มาทำรีวิวที่นี่แล้วก็ไปเจอพี่เขาอีกแสดงว่าพี่เขาต้องใช้ไม่ทะเบียนรถก็เลขไอ้เลขมงคลอะไรสักอย่างที่เป็นการดึงดูดให้ดังอ่ะนี่เขามาแบบไม่ได้บอกผมด้วยนะไม่งั้นผมก็ต้องแต่งตัวแล้วพี่เขาบอกไปรับก็บอกโอ้ถ้าผมรับผมไม่แต่งตัวอยู่บ้านมาอย่างนี้แล้วพี่เกรงใจมากเลยไม่อย่างถ้าบอกไปรับน้องว่าหลังเดี๋ยวมันไม่มาพี่การหายากมากน้องเขาว่างน้อยเมื่อกี้เรากินก๋วยเตี๋ยวพอดีครับก็เลยรีบมาซ่วมแล้วก็รีบอ๋อชูขอบคุณมากพี่โป้ครับได้ถ้างั้นไม่กวนพี่ดีกว่าให้พี่ฝากเพลง
3เพลงที่ว่ามาตอนนี้ปล่อยไปแล้ว2เพลงครับใส่ใจไม่ใส่ทอนะครับที่ใน YouTube ช่อง Pippo TV ก็ได้ครับใส่ใจไม่ใส่ทอและอีกเพลงนึงก็คือเป็นภาคต่อกันครับรักเองเจ็บเองรักเองเจ็บเองโดนมากครับแล้วก็มันต้องเศร้าแล้วแซดฟังแล้วเศร้ามากนะแล้วก็หลังวันที่20นี้หลังวันวาเลนไทน์นี้ครับก็เป็นภาคจบแล้วภาค3ภาคจบมีเกินได้มั้ยพี่ว่ามันจะสุขสมหวังหรือจะเศร้าต่อคือมันจะสุขสมหวังหรือเปล่าไม่รู้แต่บอกได้เลยว่าจะดีหรือไม่ดีน้ำตาไหลแน่นอนอันนี้ถือว่าถ่ายกันยากมากเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีของความรักเตรียมชมได้เลยใช่ครับแล้วก็ต้องซึ้งแน่นอนได้ทีมงานถ่ายค่อนข้างที่จะเต็มที่ครับได้ของ F8 นะครับคนที่ทำมิวสิกวิดีโอเพลงให้กับสปุกนิกไอ้แจ๊สเองครับเขาให้เกียรติมาทำให้โอ้เพราะว่าเพลงของพี่แจ๊สต้องบอกว่ามิวสิกเนี่ยใช่มันร้อยขึ้นร้อยล้านหมดคือต้องบอกว่าในเรื่องของครีเอทีฟของตัววิดีโอดีมากคุณจักF8 เขาเป็นน้องชายที่น่ารักอีกคนนึงก็โดดมาช่วยภาคสุดท้ายครับดราม่ามากได้เตรียมติดตามนะครับมาประมาณเมื่อไหร่นะพี่วันที่20ครับประมาณวันที่20กุมภานะครับเตรียมติดตามโอกหักวันวาเลนไทน์ก็ไปฟังเพลงผมพอดีมันจะแซดพอดียุ่งให้อกหักเพลงผมจะได้คนฟังเยอะนะโอเคได้ครับพี่ขอบคุณครับนี่นะครับเป็นพี่ปีโป้เจ้าของรถเบนซ์คันเหลืองนี่เองสวยจริงๆอ่ะนะครับดูความลงตัวนะครับของตัวรถเนี่ยนะครับพี่บอยเขาจะใส่ใจเรื่องของการตัดสีอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับในส่วนของลิ้นหน้าเนี่ยก็ตัดเป็นเคปล่านะครับแล้วด้านข้างตรงสปอยเลอร์ที่ฝั่งนู้นที่พี่เขาถูกแม่บ้านลอกไปนะครับเห็นไหมก็จะมีเป็นตัดเคปล่านะครับรวมถึงตัวของกระจกด้านข้างนะครับกระจกมองข้างก็เป็นเคปล่าเหมือนกันนะครับก็คือมันก็จะลงตัวนะครับถ้ามันเหลืองไปหมดเลยเนี่ยผมว่ามันก็คงจะดูแบบจืดๆเกินๆอันนี้มันจะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีความที่สีมันสดใสมาแล้วมันก็มีความของความดุของมันรวมมาด้วยนะครับหลังคาก็เป็นหลังคาแก้วหลังคาก็จะแรปเป็นฮะแรปในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสลูปนะครับหลังคานี่เป็นหลังคากระจกอยู่แล้วนะครับก็แรปเพิ่มเติมในส่วนที่มันเป็นเหล็กทำสีทั้งคันนะครับสำหรับถ้าเป็นรถใหญ่ๆอย่างนี้อย่างเบนซ์อย่าง BM หรือเป็น Camry Accord นะครับที่เป็นรถที่มีขนาดใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยตะกี้พี่ก็บอกแล้วก็อยู่ประมาณ 20,000 นะประมาณ 20,000 นิดๆนะครับแล้วแต่หรือว่าอาจจะมีอย่างที่ราคา 20,000 เนี่ยจริงๆมันก็ไม่แพงนะเมื่อก่อนก็อยู่ประมาณ 3-40,000 นะครับเพราะว่าตะกี้พี่ก็บอกแล้วว่าอย่างเป็นเบนซ์เป็น BM พวกนี้เนี่ยจะต้องมีการรื้อประตูแล้วทางพี่บอยเนี่ยใช้ช่างจากศูนย์เลยนะครับใช้ช่างจากศูนย์มาลื้ออะไหล่ส่วนต่างๆนะครับส่วนสำหรับถ้าเกิดเป็นกระบะนะครับกระบะซิ่งหรือกระบะไม่ว่าจะเป็นแคบไม่แคบเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ 15,000-18,000 จริงๆถ้าเกิดเป็น4ประตูนี่น่าจะอยู่ประมาณ 18,000 นะถ้าเป็นแคบก็จะถูกลงมาประมาณ 15,000 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่เป็นรถเล็กๆนะครับเป็นซิตี้คาร์นะเนี่ยเป็นรถอย่าง Vios นะครับอย่างยาริสนะครับหรือว่าเป็นแจ๊สพวกนั้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ 10,000 บาทนะครับรถคันนี้มั้ยรถพี่บอยคันนี้นี่คุยเลยพี่คันนี้เป็นรถพี่บอยคันนี้รถผมเองฮะครับพอดีช่วงวาเลนไทน์ฮะก็เลยทำชมพูฮะชมพูเลยชมพูฮะเอาใจแฟนฮะอ๋อเอาพี่บอยมีแฟนแล้วเหรออ๋อมีแล้วมีครับพี่ผมโอ้โหผู้ชายรักครอบครัวมากก็ตัวนี้แล้วก็มีการแต่งนะฮะจะบอกให้นี่เป็นชุดแต่งโรเว่นนะฮะครับตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์เคปล่าของเราเองนะฮะลิ้นนี่ลิ้นยางแล้วก็อ๋อนี่สติกเกอร์เหรอพี่ใช่ครับโอ้เป็นสติกเกอร์เคปล่าที่แบบมันเหมือนเคปล่าจริงมากเลยนะตัวนี้เราจะเป็นแบบงานเหมือนแท้มากถ้าทางผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะก็บอกได้เลยว่ามาร้านนี้ไม่ต้องกลัวมันเป็นของเทียมหรือของถูกฮะมาถึงมันเห็นเป็นสวยสวยมากครับเหมือนมากครับพี่เหมือนมากเป็นของติ๊กเกอร์หมดเลยนะลิ้นยางนี่เป็นลิ้นยางครับแล้วเราก็มาใส่เคปล่าอีกให้มันนี่ฮะนี่อันนี้เป็นลิ้นยางเพราะว่ารถเราเตี้ย
ก่อนหน้าเนี่ยโดนชนมา2รอบฮะทีแรกมันไม่เป็นยางเนี่ยทำงานแท้ฮะมา 20,000 ฮะมันแตกฮะเมียบอกว่ามึงพอเหอะกูกับกันที่มาซ่อม2รอบแล้วเนี่ยก็เลยขายเป็นลิ้นยางอ๋อลิ้นยางอย่างเงี้ยสมมุติถ้ากรณีเจอหินเจออะไรมันก็ไม่มีอะไรเลยนิดหน่อยช่วยการเซฟตี้มากเลยแล้วเราอยากหล่อเนี่ยพี่เอ็มถ่ายแก่ๆไปมันก็ยังหล่อเหมือนเดิมใช่ๆๆแต่มันก็ยังมีเว้ามีอะไรเงี้ยเข้ารูปนะฮะมาเหมือนของของแท้แนะนำเลยนะสำหรับใครที่ชอบแต่งรถเตี้ยๆนะแล้วอยากให้รถดูเตี้ยโดยที่ไม่อยากให้เวลาเจอหินเจออะไรแล้วมันแตกง่ายๆหล่อเหมือนกันฮะไม่ใช่ว่ารถหรูรถหรูแล้วก็แบบว่าทำของถูกนะฮะรถหรูก็ทำของถูกได้นะผมทำได้หมดพี่ก็มาทำเนี่ยอย่างรถซีวิครถธรรมดาเนี่ยผมทำแค่ชุดหนึ่งคันเดียวเองคันเดียวครับไอ้ลิ้นยางนี่พี่มีด้วยมีด้วยฮะทำด้วยแล้วก็จะเป็นแล้วแต่นะจริงๆถ้าเกิดจะเป็นสีตามรถก็ได้ใช่หรือว่าจะเป็นสีดำเฉยๆก็ได้หรือว่าจะทำเป็นเคฟล่าอย่างนี้ก็ได้งามสวยมากนะครับโอเคเฮ้ยผมเห็นวันนั้นผมจำได้พี่แงะไอ้นี่หักออกมาอันนี้โป้ติดใหม่แล้วฮะแล้วใช้ได้ปะใช้ได้เหมือนเดิมฮะแต่ที่ฉีดน้ำครับฉีดน้ำของ BM เลยแล้วตอนนั้นพี่แงะทำไมอ่ะแงะก็จะแรปเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์เขาทำบางมากตัวนี้มันเป็นไฟเบอร์หมดเลยฮะครับตอนนั้นเป็นไฟเบอร์หมดเลยก็เลยแบบค่อนข้างจะแบบบางมากนะฮะครับแล้วก็ชุดแต่งก็มีปั๊มดิสนะฮะปั๊มดิสก็งานนี้คงเป็นของพี่แบงกิ้งฮะใหญ่มากแบงกิ้งไฟขั้นเทพนะฮะอ๋อทำไฟแต่เขาทำเพิ่งทำปั๊มดิสมาฮะอ๋อแล้วไฟอันนี้คืออันนี้ใช่ป่ะเจ้าเดียวกันฮะเนี่ยฮะพี่แบงนี่ครับอันนี้ไฟเนี่ยให้คิดอีกเขาหน่อยฮะเฮ้ยเห็นพี่บอกว่าไฟมันมีลูกเล่นมีครับมีเดี๋ยวดูไหนไหนเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวดูไฟพี่เขานะครับใช้แอปนะฮะใช้แอปด้วยอ่ะใช้แอปเพราะใช้แอปสั่งไฟเหรอใช่ฮะโอ้โหแจ่มแจ่มนี่ฮะเดี๋ยวความแป๊บนึงนะฮะไฟด้านหน้าไฟหน้านะครับจากโทรศัพท์ iPhone อ่ะเดี๋ยวดูเป็นแบงกิ้งนะครับแบงกิ้งนะทำให้ได้นะแล้วก็เข้าแอปโทรศัพท์ของเรานะฮะเฮ้ยปิดเปิดไฟจากแอปโทรศัพท์ได้ด้วยเดี๋ยวดูความแจ่มเฮ้ยแล้วเราเลือกเฉดสีได้เลยเหรอเลือกสีได้ฮะเลือกเฉดสีได้ฮะอันนี้เป็นสีชมพูฮะเดี๋ยวก่อนฮะมือลื่นฮะให้พี่แบงกิ้นเขาช่วยแชร์ด้วยนะพี่ไม่รู้แกฟังอยู่ไม่รู้เนี่ยไม่เห็นโผล่มาเลยเลือกได้ด้วยอ่ะเลือกได้ฮะคือแค่เปิดจากโทรศัพท์แล้วก็เฉดสีอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้สีอย่างนี้เลยพี่ครับผมได้ทุกสีนะฮะอยู่ที่เราเลือกฮะนะฮะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีขนาดนี้เลยพี่แบงค์ฮะเดี๋ยวกูขอค่าโฆษณาด้วยฮะเฮ้ยดูไกลดูไกลเฮ้ยสวยมากอ่ะอ๋อแต่จริงๆนะมันสีรถสีชมพูเนี่ยกับไฟสีอะไรมันก็สวยนะมันแล้วแต่เลยนะอย่างเงี้ยไฟสีชมพูด้วยกันใช่สีฟ้าก็สวยเออจริงพี่ขอดูไกลอีกทีนึงเฮ้ยแล้วเป็นสเต็ปก็ได้นะครับเป็นสเต็ปมันไกลได้ขนาดไหนพี่เป็นสเต็ปได้หมดเลยฮะมันไกลได้ฮะนี่ฮะเราเป็นสเต็ปอ๋อมีกระพริบได้ด้วยเหรอใช่ฮะเป็นไงฮะอันนี้ไม่เอาเหมือนกระบะไปดูดิเหมือนรถไอ้นี่แล้วรถเครื่องเสียงโอเคฮะก็แล้วก็พอฮะแล้วก็คือทางที่บอกว่าทำไฟเนี่ยพี่แบงกินเนี่ยเขาทำเบรกทำจันดิสเบรกใช่ครับเพิ่มเติมฮะทำปั๊มครับราคาไม่แพงนะฮะ150,000ครับ150,000มีหน้าหลังเลยนะฮะเฮ้ยแต่มันหกพอร์ตใหญ่อ่ะนี่มันเบรกคายเยนป่ะคายเยนฮะคายเยนฮะนะเป็นเบรกคายเยนหน้าหลังนะครับ150,000ก็ถือว่าถูกนะถูกนะผมพร้อมติดตั้งพร้อมจานเลยนะฮะติดตั้งด้วยครับผมเฮ้ยโอเคพี่เพราะผมเคยไปดูราคามาจริงๆแค่ปั๊มหน้าอย่างเดียวนะแค่กับจานยังไม่ติดตั้งนะ140,000แล้วอ่ะมีพงกรนะฮะพงกรนะฮะเด็ดไอดอลเงินล้านก็เข้ามานะฮะเด็ดไอดอลฮะคนนี้ฮะขอบคุณครับพี่โหดมาด้วยขอบคุณมากนะฮะฝากแชร์ด้วยน้องรักฝากแชร์ด้วยก็ถ้ามีอะไรก็จะเป็นสติ๊กเกอร์หมดเลยนะฮะครับเราจะแต่งด้วยรถทีมของเราเองแล้วคือแบบตีมของเราลายข้างก็เป็นลายที่เราทำขึ้นมาเป็นโลเว่นนะฮะโอเคครับเราเข้ามาดูแล้วกันคันนี้นี่จริงๆถ้าเกิดไปเจอที่ไหนก็มาทักพี่เขาได้นะตอนนี้ตำรวจเขาเข้ามาจับเราแล้วพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะเขามาเอาป้ายโลโก้เมื่อกี้ฮะที่เราปิดอิงเจ็ตนะฮะรู้ว่าตำรวจเขามาจับมีอาจจะมีของเถื่อนหรือว่าอะไรยันอยู่อะไรอย่างงี้นะครับสวยนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีฟองอากาศใดๆทั้งสิ้นนะครับเหมือนกับสีรถยนต์
อ๋ออันนี้อันนี้กลมเลยฮะทีแรกผมนึกว่ามาจับอะไรพี่ไม่ใช่ก็เอารถมาทำสติ๊กเกอร์เนี่ยฮะอ๋อเล็กน้อยแล้วก็มีนะครับก็คือเป็นสติ๊กเกอร์อย่างที่บอกของกรมตำรวจฮะอะไรเงี้ยก็คือเราไดคัทเราตัดได้หมดเลยใช่ครับนี่เขามากี่ครั้งแล้วนี่มาหลายครั้งคุณภาพดีครับเป็นไงไม่แต่ตำรวจการันตีให้เลยนี่ไงขอบคุณครับพี่ก็ทำงานอยู่ใช่ใช่รบกวนพี่ครับเรานิดนึงพอนี่นะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือในส่วนของที่ตัดสติ๊กเกอร์ติดตามข้างรถอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นโลโก้อย่างนี้นะครับพี่เขาก็รับทำหมดนะครับเวลาพี่นันครับอย่างนี้ประมาณกี่วันพี่ถ้าทำทั้งคันถ้าเป็นอย่างนี้ก็ประมาณ2 วันถ้ารถแบบถ้ารถทำยากก็2 วัน 3 วันแต่ถ้าเป็นอย่างกระบะก็วันหนึ่งก็ได้กระบะก็วันเสร็จนะครับใช่ต้องมาเช้าได้ครับพี่ขอบคุณครับถ้ามาแต่เช้านะครับคือมันมีเวลาให้ทำตั้งแต่เริ่มต้นที่พอเปิดร้านเนี่ยก็วันหนึ่งเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างรถที่อย่างถ้าเป็น BM เป็นเบนซ์ที่จะต้องเอาช่างมาลื้อมาถอดอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะต้องมีการรอนิดนึงนะครับถ้าเป็น BM เป็นเบนซ์อาจจะใช้เวลาประมาณ2 วันเต็มที่คือ2 วันแหละนะก็อยู่ประมาณนี้ได้ครบรถเลยนะได้ครบรถเลยรถบ้านรถกระบะรถหรูยันรถตำรวจนะมีรถกระบะใช่ไหมมีรถเก๋งมีรถสปอร์ตมีรถตำรวจรถตำรวจด้วยฮะเอาวันนี้ครบรถเลยนะพวกคุณอย่างที่บอกนะว่าจริงๆของพี่เนี่ยเขารับทุกสไตล์ใช่ฮะจะเป็นรถเก๋งเล็กซีวีรถอะไรก็แล้วแต่อีโก้คาร์ได้หมดรถซิ่งได้หมดใช่ฮะก็อย่างที่บ้านรถหลุดถูกประตูข้างอ่ะใครอยากที่จะทำเป็นลายสวยๆใช่ฮะเป็นลายของขับตัวเองใช่ครับก็ติดต่อเข้ามาได้ใช่ครับก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมส่งเบอร์ข้างล่างให้นะครับคุณสรัญญูนะฮะครับครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเข้าไปคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมลงคอมเมนต์ให้อันนี้พวกเราใช่ไหมฮะมีหลานเริ่มต้น10,000ครับผมได้ฮะไม่รู้เหมือนกันฮะนี่น่าจะเป็นพี่ที่นี่เขาคอยตอบคำถามให้อยู่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ๋อได้ใช่ใช่ใช่ไหมโอ้ยแต่รถร้านผมเนี่ยคือที่ลูกค้าเยอะเพราะว่าครับหนึ่งเลยคือแบบผมไม่คือไม่ได้ปิ๊กว่าต้องเป็นรถหรูรถคือพูดง่ายว่าใครมีตังก็ทำได้ฮะแล้วก็มอไซค์คือแค่จ่ายตังกูรับหมดถูกฮะผมไม่ได้เลือกว่าเฮ้ยคนนี้แม่งใช่แต่ถ้าพี่ไม่มีตังมาผมคุยด้วยแต่ไม่ทำให้ละเอียดเป๊ะๆหน่อยคือเป็นคนที่แบบว่าลูกค้าชอบพูดว่าพี่ครับตัดสติ๊กเกอร์เท่าไหร่ผมนี่มึนตึ๊บเลยฮะมันมีหลากหลายมากเลยนะเพราะตัดสติ๊กเกอร์มันมีตั้งแต่ที่ทำกระปุกครีมใช่เราต้องบอกสตรีมบอกสตรีมว่าที่จะทำเป็นลายข้างครับที่จะทำเป็นชื่อลูกติดด้านหลังรถอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะบอกแล้วครับชื่อลูกผมติดประมาณผันละร้อยสะท้อนแสงนะฮะแล้วก็แบบพวกนู่นนี่น่าติดรถคันนี้สีฟ้าสีแดงก็ตัวละ40 บาทครับชุดหนึ่งอยู่40 บาทอะไรเงี้ยถูกมากครับผมไอแบบนี้เท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ประมาณแผ่นละร้อยฮะอย่างนี้แผ่นละร้อยสำเร็จรูปอย่างนี้ก็ในหลวงรักในหลวงก็300นะฮะแล้วสมมติถ้าเกิดว่าให้พี่ออกแบบด้วยเนี่ยฮะก็เนี่ยอยู่ร้อยเดียวฮะสามสีออกแบบด้วยก็ร้อยเดียวตัดใหม่เลยอย่างเงี้ยไม่เหมือนใครใช่ฮะร้านผมนี่โคตรถูกฮะอันนี้ตรงเขาจะใจลูกถ้าเป็นไซส์นี้พี่ไซส์นี้อันนี้กับ300ฮะ300นะครับอันนี้ไซส์นี้101ร้อยเดียวฮะนะทำหมดครับผมทุกก็จะมีแก๊ปซิ่งด้วยนะตอนนี้สั่งของเข้ามาอยู่ฮะเป็นของซิ่งอันนี้เป็นเชฟล่าแท้เป็นเชฟล่างานแท้นะฮะก็มีชื่อร้านผมด้วยแล้วก็เป็นงานแท้นะฮะเป็นงานหล่อเลสซิ่งแท้เลยงานสวยมากเคยทำ PCX ยังพี่ฮะ PCX เคยทำยัง PCX ก็ต้องเอาชิ้นงานมาให้ดูคือจริงๆผมไม่ได้ทำนะเหมือนผมช่วยเพื่อนนะแล้วก็เขาก็ทำงานส่งผมแล้วก็บางคนเนี่ยอยากได้แก๊ปซิ่งอะไรเชฟล่าก็จะมี D-Max All New มี Vigoมีหลักๆเลยอ่ะกระบะทุกรุ่นนะฮะไม่พี่ PCX ที่เป็นมอไซค์อ่ะเคยทำยัง PCX ต้องเอาชิ้นงานมาอ๋อมอไซค์ก็จะเหมือนบิ๊กไบค์ทั่วๆไปเอาชิ้นงานมาดูก่อนพูดง่ายเลยว่าเอาชิ้นงานมาดูฮะแล้วก็ให้เขาลื้อมาเองดีกว่าใช่ป่ะดีกว่าฮะเพราะว่าถ้าเป็นมอไซค์จะลื้อมาเองได้งานเร็วฮะนะไม่เกินอาทิตย์นึงครับโอเคครับผ่านบรรยากาศไปก่อนนะครับได้ๆพี่แล้วขอบคุณเพจแลนโซ่นะฮะฝากติดตามด้วยนะฮะครับผมอันนี้รอยหมอโผหายแล้วครับแตะริ้วรอยให้เพราะว่ามันมีรอยมันรอยแผลเก่ามันไม่ดีครับมันเป็นฝันเรียมก็เลยแก้ไขครับครับนี่ตอนนี้ข้างๆเนี่ยเริ่มจะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอันนี้เป็นเก็บล่าสามมิติเป็นเก็บล่าเคลือบครับเป็นเก็บล่าเคลือบมันจะเงาแล้วจะดูเหมือนเป็นเชฟล่าแท้ใช่ครับเก็บล่าเคลือบ
ยมากครับถ้าเกิดเรามองดีๆมันจะเหมือน3มิติมันจะเหมือนของจริงเลยเหมือนมันจะดูเหมือนมีข้างในนะครับครับพี่สวยงามดูกตินะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นบิ๊กไบค์เป็น PCX เป็นมอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้แล้วทั้งหลายนะครับที่อยากที่จะทำนะก็ต้องเอาชิ้นงานเข้ามาดูกันนะครับถอดมาก็ได้หรือว่าเอารถมาก่อนก็ได้เอารถมาเลยแล้วมาคุยกันมาดูกันก่อนว่าชิ้นไหนหุ้มได้ชิ้นไหนหุ้มไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงก็ราคาก็จะมาตีกันหน้างานไปเลยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นไซส์รถนะครับย้ำอีกทีนึงถ้าเป็นไซส์รถเป็นไซส์ใหญ่อย่างนี้เบนซ์ BM Accord Camry ก็อยู่ประมาณ 20,000 นะครับเป็นไซส์กระบะก็อยู่ประมาณ 15,000 ถึง 18,000 นะครับไซส์กระบะประมาณนี้นะครับก็เป็น4ประตูเป็นแคปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ 15,000-18,000 แล้วส่วนถ้าเกิดเป็นรถเก๋งเล็กเป็น Vios เป็น Jazz นะครับ Mazda 2อะไรแบบนี้นะก็อยู่ประมาณ10,000 10,000 ขึ้นนะครับก็แล้วแต่ว่าจะทำอะไรบ้างนะมันก็มีเก็บงานเล็กๆน้อยๆอีกจุกจิกนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าอย่างบางคันอยากจะเอาเคฟล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเก็บงานจุกจิกไปเรื่อยเปื่อยนะครับเบอร์เลื่อนด้านบนเลยนะครับมีพี่เขาให้เบอร์ร้านพี่บอยสติกเกอร์ปากน้ำแล้วนะครับหรือเข้าไปที่เพจก็ได้นะครับเป็นเพจเป็นบอยสติกเกอร์บิ๊กซีปากน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นผลงานที่พี่เขาทำไว้ก็เยอะแยะมากมายลายข้างแบบนี้ตะกี้เราเห็นแต่แบบเป็นหุ้มทั้งคันสวยๆลายข้างแบบนี้ก็ทำนะครับนะเพราะว่าอย่างคันของตัว BM เองก็จะมีลายคาดข้างเห็นไหมลายคาดข้างแบบนี้นะครับจะเป็นรถสีเดิมแล้วก็แค่คาดข้างอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะหุ้มแรปทั้งคันแล้วคาดข้างอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างคันนี้เนี่ยก็เป็นสีเดิมปกติแล้วก็คาดข้างนะครับฝากระโปรงเหมือนกันถ้าใครบอกว่าอยากที่จะหุ้มเคฟล่าให้มันเหมือนจริงนะครับโดยที่ยังไม่อยากที่จะเปลี่ยนเป็นฝากระโปรงเคฟล่านะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนมากนะครับอันนี้มันจะเป็นรถที่เป็นสีดำก็จะเห็นไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับฝากระโปรงเคฟล่าอยู่หลักพันเองนะครับไม่แพงนะก็วันนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามก็ต้องขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะครับเราคลิปต่อๆไปนะครับเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ใครเข้ามาดูแล้วเนี่ยก็อย่าลืมแชร์กันไปเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจเพื่อให้เราเดินหน้าไลฟ์สดกันต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้ายังไงวันนี้ถ้าผิดพลาดอะไรตรงไหนนะครับก็ขออภัยสำหรับใครที่ถามแล้วผมตอบไม่ทันนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับตรงนี้สวัสดีครับ